สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับ Rubik Element Dice กล่องชุดสุดคลุ้มที่เรียกได้ว่าครบจบพร้อมที่จะนำไปเล่นในงบประมาณแค่ 20,000 นิดๆนะสวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้คุณอยู่กับผมอ๋องและ Up Music Review ครับวันนี้ผมนำเอากล้องชุดสุดเจ๋งสุดคุ้มอีก1ชุดมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนะฮะนั่นก็คือเจ้า Rubik Element Drive นั่นเองผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับกับแบรนด์ Rubik เพราะว่า Rubik เนี่ยต้องบอกก่อนเขาเป็นแบรนด์กล้องแบรนด์แรกของโลกเลยนะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นแบรนด์กล้องที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมีรุ่นต่างๆที่เรียกได้ว่ายอดนิยมหรือเป็นที่รู้จักหรือในฐานะของนักสะสมสักต้องมีสักรุ่นหนึ่งอะที่แบบว่าคุณจะได้ครอบครองมันนะครับก็หลายๆรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเซนเทเนียลคีย์สโตนหรือรุ่นอื่นๆนะครับแต่แน่นอนครับรุ่นวิกเองก็มีกลองชุดที่เป็นชุดเริ่มต้นชุดสตาร์เตอร์สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่อาจจะอยากจะหากลองชุดในราคาที่ไม่ได้แรงจนเกินไปและที่สำคัญครับอย่างที่ผมบอกไปมันครบมันจบนะครับจ่ายทีเดียวคุณได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องฮาร์ดแวร์รวมไปถึงชุดฉากด้วยซึ่งก็ผมก็มองว่าในราคานี้มันคุ้มมากๆเลยเอาล่ะแน่นอนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเจ้า Rubik Element Drive เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันว่ามันมีดีเทลมันมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างรวมไปถึงเสียงมันเป็นอย่างไรครับโอเคครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้า Rubik Element Drive เป็นตรงนี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากเลยสำหรับทาง Rubik นะครับสำหรับชุดนี้จะประกอบไปด้วยตัวกลองทั้งหมด5ใบด้วยกันซึ่งดีเทลต่างๆก็จะมีดังนี้ครับทอม1ขนาด10 x 8นิ้วทอม2ขนาด12 x 9นิ้วฟลอร์ทอมขนาดที่16 x 16นิ้วแล้วก็ตัวเบสตัมมาในขนาด22 x 18แล้วก็สแนร์ที่ติดมานะครับผมก็มาในขนาด14 x 5ด้วยก็ต้องถือว่าเป็นสแนร์ที่แบบว่าก็มีความแอบบางนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกครับสแนร์ไซส์ประมาณ5หรือ 5.5 เนี่ยก็ถือว่าเป็นสแนร์ที่ให้เสียงที่พุ่งกระชับแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็งานฟินิชนะครับสำหรับกลองชุดนี้เขาฟินิชแบบแรปนะครับก็คือมีแผ่นพลาสติกสีหุ้มนั่นเองซึ่งสีของเขาก็จะมาด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับก็จะเป็นสีขาวสีดำสีน้ำเงินและสีแดงและทั้งหมดมาเป็นสีแบบสปาร์เกิลครับซึ่งแน่นอนครับพอมันมาเป็นสปาร์เกิลเนี่ยเวลาแบบเอาไปตั้งที่ไหนสักที่นึงบนเวทีในมุมบ้านในห้องซ้อมของคุณแล้วก็สาดไฟใส่เขาสักนิดนึงโอ้โหมันจะดูไฮโซมากมันดูแบบหล่อมากๆเลยอันนี้ต้องบอกก่อนผมว่ามันน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของกลองที่มีลักษณะแบบกลองวินเทจหน่อยส่วนใหญ่เราจะชอบเห็นกลองวินเทจเนี่ยเขาชอบทำสีเป็นพวกแบบเป็นเกรดสปาร์เกิลมาเจ้ารุ่นนี้ก็มาในลักษณะนั้นเหมือนกันแต่จากที่สังเกตด้วยตานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเกรดมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงถ้าเทียบกับพวกรุ่นใหญ่ๆอย่างพวกเซนเทเนียลหรืออะไรพวกนี้แต่ก็โอเคผมก็ถือว่าเขาก็ทำมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็สวยงามไม่แพ้กันเอาล่ะสำหรับตัวถังของกล้องนะครับก็ทำมาจากไม้ป๊อปล่าซึ่งมาในความหนาถึง9พลายด้วยกันก็ต้องถือว่าเป็นกล้องรุ่นเริ่มต้นที่ให้ไม้มาหนาพอสมควรเลยแล้วก็ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมมากๆเช่นกันอยากให้เพื่อนๆมาดูอีกส่วนนึงครับนั่นคือในส่วนของฮาร์ดแวร์บนตัวกลองนั่นเองซึ่งต้องถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยสำหรับทาง Rubik นะครับถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตัวหลักตัวตุ๊กตากลองนะครับก็จะเป็นหลักแบบที่เราได้เห็นบนกลอง Rubik ที่มันช่างดูวินเทจเหลือเกินคือถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆพวกตัวหลักตัวตุ๊กตาเนี่ยก็จะเป็นหลักแบบคลาสสิกของทาง Rubik นั่นเองซึ่งให้รูปลักษณ์ที่ดูวินเทจแล้วก็เขาคงเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ความคลาสสิกของเขาไว้ได้อย่างแน่นอนมากๆเลยนะฮะก็ต้องถือว่าสวยมากๆแล้วก็ดีเทลโดยรวมครับอย่างเช่นพวกฮูฟต่างๆก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับเรียกได้ว่าเราก็คงใช้งานมันได้อย่างหายห่วงในส่วนของเมาท์ติ้งของทอมนะครับก็เป็นระบบเขาควายเป็นเขาแขวนแบบนี้นะครับก็มาเสียบบน
ตัวเบสดัมด้วยก็ต้องถือว่าส่วนมากกลองรุ่นล่างๆนะครับรุ่นเริ่มต้นก็มักจะสตาร์ทกันประมาณนี้แหละโอเคนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวกลองนั่นเองถัดมาครับมาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่จะได้ไปในชุดนี้มีอะไรกันบ้างผมขออนุญาตพาเพื่อนๆมาชมเลยส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของขาแฮดนั่นเองแล้วก็มีในส่วนของขาฉาบนะครับก็จะได้เป็นขาตรง1ต้นแล้วก็ขาบูมอีก1ต้นรวมไปถึงในส่วนของขาสะแน่และตัวกระเดื่องด้วยแล้วก็ตัวแป้นไฮแฮทกับแป้นกระเดื่องก็หน้าตาเหมือนกันดูแมชชิ่งมากๆเลยฮาร์ดแวร์โดยรวมจากที่สังเกตด้วยตาแล้วก็จากการใช้งานที่ลองมาก็ถือว่าแข็งแรงนะครับทนทานใช้งานได้หายห่วงแน่นอนและในส่วนสุดท้ายครับที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือในส่วนของฉาบที่ติดมากับตัวกลองนั่นเองต้องท้าความอย่างนี้ก่อนฉาบส่วนมากที่ติดมากับกลองชุดในราคาถูกๆราคาแบบกลองชุดเริ่มต้นสำหรับสตาร์เตอร์เนี่ยมักจะเป็นทองเหลืองพอด้วยความที่มันเป็นทองเหลืองเดียวแน่นอนครับเสียงที่ได้มันก็จะแข็งๆโดยเฉพาะบางทีมาก็จะเป็นลักษณะแบบบางๆแต่สำหรับเจ้า Rubik Element Drive เขาจัดเป็นฉาบเนื้อ B8 มาให้ซึ่งก็ทำให้เหมือนเป็นการยกระดับของฉาบติดกลองสำหรับกลองรุ่นเริ่มต้นก็ดีมากๆเลยตัวฉาบก็จะมาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกัน3ใบนะครับมีไฮแฮทขนาด13นิ้วนะแล้วก็ตัวแคลสใบนี้รู้สึกจะเป็น15นิ้วแล้วก็แคลสไรท์ตัวนี้นะครับมาในขนาด18นิ้วแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องของเสียงส่วนตัวของผมแอบชอบเจ้าตัวแคลสไรท์ใบนี้มากๆเพราะว่ามันตีทั้งในส่วนของเวลาที่มันเป็นไรท์มันก็ดูเป็นเม็ดอย่างชัดเจนนะครับหัวเบลก็เสียงใสรวมไปถึงเวลาสาดเป็นแคลสก็ดูเพราะนะครับแล้วก็อื่นๆโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือดีเทลทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจของเจ้า Rubik Element Drive ด้วยก็เรียกได้ว่าครบๆจบๆนะก็โดยรวมผมถือว่าก็เป็นกลองชุดเริ่มต้นที่ทำได้ดีมากๆขออนุญาตรีวิวสักนิดนึงดีกว่ารีวิวแบบส่วนตัวสดๆใช้ความคิดแบบส่วนตัวพูดเลยนะเพื่อนๆจะได้นำข้อเสนอแนะของผมนำความคิดเห็นของผมไปเป็นส่วนช่วยตัดสินใจได้นะครับโอเคสำหรับในเรื่องของเสียงของเจ้าชุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมว่ามันทำได้ดีเกินคาดมากๆปกติกลองชุดเริ่มต้นก็มักจะเป็นเสียงของมันส่วนใหญ่ก็ด้วยความที่เป็นไมค์ป๊อปล่ามก็จะดูโปร่งๆหน่อยแต่อันนี้เขาให้ไมค์ป๊อปล่ามาหนาถึง9พลายในทุกๆใบเลยนะครับและที่สำคัญขนาดของกลองทอมก็แม้จะเป็นขนาดไซส์โมเดิร์นแต่เขาก็ให้ความลึกมาได้ลึกพอสมควรเลยซึ่งมันก็น่าจะทำให้ตัวกลองเนี่ยมีเสียงที่ดูอิ่มมากขึ้นซึ่งจากการที่ผมได้ลองตีแล้วผมก็รู้สึกว่าเสียงมันดูแบบอิ่มแน่นมากกว่ากลองชุดที่เป็นไมค์ป๊อปล่าแล้วก็ทอมที่มีขนาดสั้นกว่านี้นะครับส่วนตัวสแนร์นะครับตรงนี้ผมก็มองว่าก็ถือว่าโดยรวมทำได้ดีตัวปลดแทรกก็ดูแข็งแรงตามสไตล์กลองชุดแบบเริ่มต้นนะครับรวมไปถึงในส่วนของหนังกลองเองนะครับแอบว้าวนิดนึงหนังกลองปกติหนังกลองชุดที่ติดมากับกลองเริ่มต้นเนี่ยมักจะมาแบบบางๆแล้วเสียงมันก็จะดูแบบ
โปร่งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนังของลูฟิกที่ให้มาก็ต้องถือว่าใช้งานได้ดีครับพอจูนออกมาดีๆแล้วก็ได้เนื้อเสียงที่เต็มอิ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่อยากจะคอมเมนต์นะครับสำหรับเจ้ากล่องชุดนี้นั่นก็คือไฮแฮทแหมใจร้ายมากๆเลยถึงแม้จะบอกว่ามันเป็น B8 ครับแต่ว่าใบล่างเนี่ยมันเป็นทองเหลืองนะนี่ต้องบอกก่อนเราไม่โกหกลูกค้าเราพูดความจริงให้ลูกค้าฟังแต่มันไม่ได้แย่นะเอาจริงๆถือว่าพอมันมี B8 มาประกบด้านบนมันก็ทำให้โทนเสียงของไฮแฮทในกลองชุดเริ่มต้นเนี่ยดีขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนเพื่อนๆ นะครับที่ อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากจะเข้ามาทดลองทดสอบก็แวะกันเข้ามาได้ละกันอ้อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของราคานั่นเองอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นกลองชุดเริ่มต้นในราคา 20,000 ต้นส่วนราคาผมใส่ไว้ให้ในส่วนของ description ด้านล่างด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆที่สนใจก็ลองเปิดดูได้หรือถ้าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เข้ามาสอบถามก็ได้ทั้งบนแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับ Up Music แล้วก็จะพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานเราไปตอบแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ LINE แอดแล้วก็เรายังมีช่องทางการซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee ซึ่งเราก็ขึ้นให้ตรงนี้ด้านล่างแล้วนะครับผมและฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Ludwig Element Drive ชุดนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหากล้องชุดครบๆจบๆในงบ 20,000 นิดๆนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมอ๋องและอัพมิวสิกรีวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนส่วนในคลิปหน้าเราจะเอาอุปกรณ์กลองเราจะเอากลองชุดเอาสแนร์เอาอะไรเด็ดๆมารีวิวให้เพื่อนๆก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ